เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ JPX พาเที่ยวครับถึงแล้วครับลาลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะครับพอผมมาถึงปุ๊บผมก็ได้รับการต้อนรับจากทางทีมลาลานตาเลยนะครับที่เราจะมาทำรีวิวกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้ครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับนี่ครับนี่คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลาลานตาเนี่ยครับนอกจากจะเป็นสถานที่แคมปิ้งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังใส่ใจในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับลาลานตาเองเนี่ยครับเปิดสถานที่ในส่วนของแคมปิ้งเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาพักปัญหาที่สำคัญจริงๆแล้วคือในส่วนของแคมปิ้งเนี่ยมันบางทีอากาศร้อนนะครับนี่ครับคือแบรนด์ของ JPX ของเราเลยเป็นในส่วนของแอร์เคลื่อนที่นะครับทางลาลานตาเนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มาเที่ยวที่นี่นะครับได้มีโอกาสได้เช่าแอร์เคลื่อนที่ด้วยนี่ครับนอกจากแอร์ก็จะมีในส่วนของพัดลมด้วยนะฮะพัดลมของ JPX เองก็จะมีขนาด10นิ้วนะฮะแล้วที่เข้าไปอีกนิดนึงนะครับทีมงานครับก็จะเป็นพัดลม20นิ้วของเรานะครับบอกเลยครับว่าเย็นสบายแน่นอนนะครับดูกันไปเรื่อยๆครับแล้วในส่วนของทางด้านขวามือของผมนะฮะทางลาลานตาเองเนี่ยก็มีครัวส่วนกลางนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับประทานอาหารกันนะครับทางด้านซ้ายมือของผมที่จะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของมุมกาแฟนะครับมีจำหน่ายเครื่องดื่มทุกประเภทนะครับก็ดูลานแล้วนะครับต้องบอกนะฮะว่าทางลานตาเองเนี่ยนะครับจัดโซนไว้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นมุมกาแฟนะครับนี่ฮะร้านจัดจำหน่ายนะครับสินค้ามีทุกอย่างนะฮะก็เราก็ลองมาดูฮะก็จะมีพวกแปรงสีฟันครีมอาบน้ำสบู่ยาสระผมหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวนะครับตอนกลางคืนก็อาจจะมีปาร์ตี้กันยามดึกนะครับแล้วก็มีมุมข้างบนด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปข้างบนเนี่ยนะครับไปดูบรรยากาศโดยรอบของลาลานตาว่าเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปต่อเลยนะครับทีมงานครับในส่วนของโซนแคมปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็มีเต็นท์วางไว้เฉพาะจุดนะครับสำหรับกลุ่มกิจกรรมลูกค้าที่ต้องการกางเต็นท์เป็นหลักๆเนี่ยครับทางลาลานตาเองเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของโซนที่เป็นแคมปิ้งไว้ให้กับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าวิวมุมตำแหน่งที่เขาวางไว้นะครับค่อนข้างที่จะลงตัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแอบกระซิบนิดนึงวันนี้พี่แดกมาด้วยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมาพักที่นี่เหมือนกันผมคนหนึ่งครับที่ติดตามเขาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ผมได้มาเจอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจริงๆ JPX ก็อาจจะได้สัมภาษณ์กับทางพี่แดกด้วยนะครับบรรยากาศโดยรอบต้องบอกว่าธรรมชาติสุดๆนะฮะลาลานตาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดเขาเพราะฉะนั้นไผ่เนี่ยครับเขาไม่ได้มาปลูกใหม่นะฮะดูสังเกตจากตอของเขาเนี่ยครับมันเป็นไผ่เดิมเพราะฉะนั้นความธรรมชาติมันยังมีสูงมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเต็นท์อันนี้เต็นท์เนี่ยครับที่ทางลาลานตาเขาเตรียมไว้ให้เราแล้วต้องบอกเลยฮะว่าเป็นไงฮะกว้างนะครับมีไฟชีทกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเต็นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับมาที่ลาลานตาทั้งทีนะครับไม่จำเป็นต้องเตรียมพร็อพมาเลยนะครับแค่เข้ามาแล้วก็กางเต็นท์นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะฮะโอเคครับผมขออนุญาตเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาก็จะเจอนะครับเต็นท์นี้นะครับพื้นที่ก็น่าจะประมาณสัก3คูณ2หรือประมาณสัก6ตารางเมตรนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการนอนประมาณสัก2ถึง3คนนะครับแต่ทางลาลานตาเองเนี่ยครับเขาก็จัดเตียงไว้แล้วนะครับมีผ้าเช็ดตัวด้วยผมบอกได้เลยครับว่าเพอร์เฟคมากๆนะครับดีมากๆและที่สำคัญครับนอนเต็นท์ร้อนครับนี่ครับเขาใช้เจ้าตัวนี้ของเราครับแอร์เคลื่อนที่ JPX นั่นเองนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับผมจะได้เทสประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ JPX เองนะครับว่ามันเต็มระบบแล้วมันจะทำอุณหภูมิได้เป็นอย่างไรนะครับลาลานตาเองต่อชุดระบบดูดอากาศระบบ2ท่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภายในเต็นท์เนี่ยมันไม่สูญเสียอากาศภายในเต็นท์นั่นเองนั่นแสดงว่าเต็นท์จะทำความเย็นได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนอกจากบริเวณที่มันเป็นบริเวณในส่วนของลานกิจกรรมกลางเต็นท์แล้วเนี่ยนะครับผู้ชมครับมองไปด้านหลังของผมนี่นะครับด้านหลังของผมอันนี้นะครับเป็นทานน้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากเลยครับบรรยากาศไม่ไกลจากตัวกรุงเทพมากเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับได้บรรยากาศที่เป็นฟิลธรรมชาติมากๆเลยนะครับสดชื่นครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามากางเต็นท์นะครับและไม่ไกลจากตัวเมืองเอาครับตอนนี้นะฮะจากเต็นท์ไปแล้วนะครับจากวิวสถานที่โดยรอบไปแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งนะครับต้องบอกได้เลยว่าห้องน้ำสะอาดไหมวันนี้นะครับผมมาแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยครับผมจะเดินพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของบริเวณห้องน้ำที่ลาลานตาเขาจัดตำแหน่งไว้นะครับว่ามันดียังไงแล้วมันมีความพิเศษกว่าที่อื่นยังไงนะครับเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยครับห้องน้ำตรงนี้นะครับต้องบอกเลยฮะว่าเขาทำได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับและส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับทีมงานแผนกล้องไปตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำหญิงเพราะฉะนั้นเขาแยกสัดส่วนกันชัดเจนนะครับต้องบอกว่าเป็นลานอาบน้ำที่แบบฟิลธรรมชาติมากฮะ
พอมาดูปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยเขาก็จะโรยหินไว้นะครับอาบกลางคืนนี่มองเห็นพระจันทร์ดวงดาวได้เลยนะครับแล้วก็สลับกับในส่วนของทิวไผ่ที่ใบไผ่ที่แบบว่าให้เติมเต็มความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับ2ห้องในการอาบแล้วก็มีห้องถ่ายหนักนะครับประมาณ3ห้องนี่ฮะลานตาเองจริงๆแล้วเขาเล็งเห็นความสำคัญของทุกคนมากปกติผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยฮะไดว่าผมมีด้วยนะครับนอกจากนั้นนี่ฮะเป็นไงฮะอ่างล้างมือนะครับไม่ธรรมดาครับออกแบบดีมากนะครับใช้สไตล์ที่แบบว่าโอเคเป็นทันสมัยมากนะครับเมื่อกี้แดดยังร่มๆอยู่เลยตอนนี้แดดออกอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็นอกจากที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของแคมปิ้งจริงๆแล้วลานตาไม่หยุดเพียงเท่านี้ฮะ private zoneพื้นที่สำหรับลูกค้ารถบ้านเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าห้ามเข้าแต่ผมจะเข้าครับวันนี้เพราะผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วรถบ้านที่ละลานตาเขาจัดมาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วมันดีขนาดไหนมันนอนได้กี่คนนะครับมีแอร์ไหมอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้นะฮะทางเดินที่เรากำลังจะเดินไปครับก็ต้องบอกว่าเขาจัดไว้ได้ดีมากเลยครับก็โรยหินนะครับทำทางเดินชัดเจนนะครับลานจอดรถกว้างมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจัดพื้นที่และรองรับลูกค้าทุกท่านที่จะเข้ามาที่พักที่ละลานตานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยฮะมาดูที่ทางเดินตรงนี้ครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่บริเวณในส่วนของที่เป็นรถบ้านนะฮะพี่เต๋าทีมงานเราเองพี่เต๋าโบกมือทักทายคุณผู้ชมหน่อยวันนี้ผมพาทีมงาน JVX มาเที่ยวด้วยนี่ฮะผมกำลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแบ่งส่วนชัดเจนนะครับในส่วนของรถบ้านตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะมีรถบ้านทั้งหมด4หลังวันนี้ทาง JVX เองเนี่ยนะครับได้พักในส่วนของหลังที่2เมื่อกี้ทีมงานทางละลานตาเขาบอกว่าน่าจะ 8/2 นะ8/2เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพี่เต๋าน่าจะรอแล้วนะครับพี่เต๋าส่งเสียงหน่อยครับได้ยินไหมโอ้ได้ยินครับพี่เต๋าบอกว่าวันนี้พี่เต๋านอนห้องนี้นะครับเข้ามานี่พี่เต๋ารอต้อนรับนี่ครับทีมงาน JPX รอต้อนรับอยู่พี่เต๋าสวัสดีทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับนะครับเขาวางตำแหน่งไว้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องการบริการเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับผมไม่เคยเจอที่พักไหนๆที่ดีเท่านี้เลยนะฮะในกรณีที่จะไปในครัวส่วนกลางหรือไปจิบกาแฟนะครับเขาก็จะมีร่มด้วยต้องบอกเลยฮะว่าเขาใส่ใจรายละเอียดในส่วนของลูกค้าจริงๆใครอยากอาบน้ำเอาท์ดอร์ไม่ต้องไปไกลถึงเกาะเสม็ดแล้วครับเกาะสมุยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวพี่เต๋าจะมาอาบใช่ไหมอาบไหมพี่เต๋าอาบนะวันนี้เดี๋ยวพี่เต๋าจะแก้ผ้าอาบนะครับนี่ฮะพี่เต๋าลงอ่างนะครับแต่ว่ามากับทีมงานอีกคนนึงก็ต้องเป็นชายคู่นะพี่เต๋าใช่ไหมฮะเราเดินกันเข้ามาในส่วนของรถบ้านเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงนะครับโอเคผมขออนุญาตเข้าไปโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมเขาจัดตำแหน่งรถบ้านได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วรถบ้านอันนี้น่าจะนอนได้ทั้งหมด4คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเปิดไฟยังไงเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันโอเคเลยครับมีห้องน้ำในตัวด้วยครับรถบ้านมีทีวีครับคุณผู้ชมมีแอร์1ตัวครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะเย็นไม่เย็นมีเขาเรียกว่าอะไรสลูปเหรอทีมงานสลูปไหมสลูปนะครับก็คือเห็นนะครับเห็นดาวได้เลยตอนคืน4คนนอนในรถบ้านหลังนี้สบายสบายเลยครับห้องน้ำก็อาบได้สบายสบายนะครับเป็นมุมของเรียกว่าเป็นมุมส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะพี่เต๋านอนห้องนี้เหรอครับโอ้ยผมละอิจฉาจริงๆเลยนะครับรถบ้านอันนี้ค่อนข้างจะเป็น private มากๆครับเดี๋ยวทีมงานลองไปดูบริเวณรั้วรอบขอบชิดหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะน่าจะเวลาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ5โมงนะครับณตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณสัก32หรือ33องศาผมให้ทีมงานวัดดูนะครับแล้วนี่ครับบริเวณหลังเราเนี่ยครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปหรือว่าพูดไปตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฮะพอดีเราเปิดแอร์ละแอร์ของ JPEG เราจะไปดูว่าภายในเต็นท์เนี่ยทำความเย็นได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมมีทีมงานผมแอบหลับอยู่เดี๋ยวผมไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับเอาละครับทีมงานผมนั่นนอนห่มผ้าอยู่ครับคุณผู้ชมไม่ได้แล้วนะฮะพี่เต๋าตื่นครับพอดี
มาทำรีวิวนะเนี่ยวันนี้ตื่นแอบผมผ้านอนหลับดูดีครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับโอ้ยไวเลสผมหล่นขอโทษครับเอ้าขอโทษทีเย็นไหมพี่เต๋าเย็นไหมเย็นนี่ครับพอดีนี่ฮะเจ้าตัวนี้เลยครับที่ทำให้พี่เต๋าเขาหลับในช่วงกลางวันเวลาที่ร้อนๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวทีมงานเข้ามาตรงนี้นิดนึงผมจะให้ดูอุณหภูมิพอดีผมตั้งเทสอุณหภูมิไว้ว่าในขณะที่ข้างนอกร้อนๆเนี่ยครับจะดูว่าอุณหภูมิจริงๆแล้วของเต็นท์เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่องศานี่ฮะประมาณสัก25แสดงว่าความเย็น25องศาหนาวเนาะพี่เต๋าเนาะหนาวอยู่ใช่ไหมต้องเอาผ้าห่มใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนกลางคืนสบายแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะฮะว่าแอร์เคลื่อนที่ JBL ของเราต่อระบบ2ท่อกับเต็นท์ประมาณนี้นะครับทำความเย็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไว้วางใจได้แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเราลองมาเทสอุณหภูมิกันอีกทีนึงว่าจะประมาณสักกี่องศานะครับวันนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเราเจอกันอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปิดแอร์ JPX ทิ้งไว้แล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายสบายกำลังดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าอุณหภูมิภายในของเต็นท์เนี่ยครับแอร์เคลื่อนที่ JPX เองเนี่ยทำอุณหภูมิได้กี่องศานะครับเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาเลยครับผมจะเปิดเต็นท์เดี๋ยวทีมงานเข้ามาเลยนะครับมาดูว่าโอ้ในเต็นท์ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับพอดีผมตั้งไว้นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก22องศาครับคุณผู้ชมนี่นะฮะที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่ JPX ในขนาดพื้นที่เต็นท์ของประมาณสัก6ตารางเมตร 2x3 นะครับสามารถทำอุณหภูมิลงได้ถึงประมาณสัก22องศาเลยนะครับแล้วตอนนี้พอดีผมตั้งไว้แอร์ตัดการทำงานนะครับลองสังเกตไปดูที่ตัวเครื่องนะครับคำว่า Cooling กับพริบนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอดีว่าเราตั้งไว้ที่18องศาอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคูลิ่งก็จะกลับมาทำงานอีกรอบนึงนั่นแสดงว่าแอร์มีการตัดการทำงานนะครับเพราะนั้นตัวนี้ไว้ใจได้เลยครับสำหรับพื้นที่เต็นท์ขนาดเต็นท์ประมาณ6ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตขึ้นสักครู่นะครับแอร์ตัดการทำงานครับนั่นแสดงว่าอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยครับตอนนี้ต่ำกว่า25องศานะครับคำว่า cooling กับพริบนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ JPX นั้นดีจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ต่อระบบ2ท่อไปด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าที่ละลานตาวันนี้ตอนเช้าครับเดี๋ยวเรามาเติมพลังงานครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูเลยฮะว่าในส่วนของอาหารเช้าของละลานตาที่เตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาพักที่ละลานตาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวกล้องเดินตามผมมาเลยนะครับในส่วนของส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของสลัดนะครับก็จะมีผักมากมายให้กับคุณผู้ชมได้เลือกเลยนะครับแล้วก็จะมีสลัดมีน้ำจิ้มสลัดนะครับมีหลายรสชาติเลยให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเมนูอาหารละฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไส้กรอกนะครับอาหารเช้านะครับแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีนี่ฮะข้าวผัดนะครับต่อมาก็จะเป็นผัดหมี่นะครับโอเคสำหรับคนที่ชอบอาหารไทยนะครับก็จะมีเมนูที่เป็นในส่วนของข้าวต้มไว้รองรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาพักข้าวต้มก็น่าทานมากเลยนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนที่เป็นขนมปังนะครับเมนูเบาๆไว้ทานคู่กับกาแฟนะครับก็จะอยู่ด้านนู้นพร้อมเสิร์ฟกับคุณผู้ชมเลยอันนี้จุดบริการตรงนี้เป็นจุดบริการที่ลูกค้าสามารถที่จะทานเองได้นะครับนะก็จะมีเตาปิ้งมีขนมปังปิ้งด้วยนะฮะนี่ฮะทีมงานของเรากำลังทานกันอยู่เลยสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีทีมงานทุกท่านตอนเช้า นี่ครับหน้าตาอาหารจริงๆแล้วน่าทานมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทีมงาน JPX เองจริงแล้วเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีพิเศษเซอร์ไพรส์สำคัญยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูอีกทีนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จรับประทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ผมเองก็ได้เดินชมสวนชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ครับ
ที่สำคัญที่ผมบอกฮะอย่างเมื่อวานพี่แดกมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่แดกเลยนะครับว่าพี่แดกมาทำอะไรแล้วมาที่นี่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเชิญครับพี่แดกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทีมงาน JPX ขออนุญาตสัมภาษณ์พี่แดกนิดนึงนะครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วใช่ไหมครับก็คือหันมาเล่นเต็นท์เยอะขึ้นใช่ไหมครับกลุ่มเต็นท์อ๋อจริงๆจริงๆก็ชอบแคมปิ้งตั้งแต่ตั้งนานแล้วล่ะครับก็เริ่มแต่ว่าเริ่มมาใช้ของขนาดเต็นท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาเริ่มพาครอบครัวมาเที่ยวแต่ก่อนก็จะเป็นแบบแพ็คในมอเตอร์ไซค์บ้างหรือว่าไปตามอุทยานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นแบบเต็นท์แบบครอบครัวใหญ่ๆครับสอบถามพี่แดกเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนของเต็นท์เนี่ยครับอุปกรณ์หลักๆตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับพี่แดกก็ถ้าไปเป็นครอบครัวก็เราก็ต้องมีความสะดวกสบายฮะก็ต้องเพิ่มความสะดวกสบายเพราะว่าไอ้ตัวเราไม่เท่าไหร่มีคนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคุณผู้ชมทุกท่านครับพี่แดกเองเนี่ยครับวันนี้ได้นอนตรงเต็นท์นี้เลยนะครับแล้วก็แอร์ JPX ด้วยนะครับที่ทำความเย็นได้ก็อยากจะให้พี่แดกโอ้อันนี้กำลังจะบอกนะครับว่าทำให้ผมนึกว่าอยู่บ้านเลยครับนึกว่าอยู่บ้านเลยใช่ไหมครับตอนนอนแล้วตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาเฮ้ยกูอยู่บ้านหรือเปล่าอะไรอยู่บ้านแบบมันสบายมันอยู่บ้านเลยมันทำอุณหภูมิได้เย็นจริงๆใช่ไหมเย็นเย็นจริงๆตะกี้เนี่ยผมต้องเปิดแง้มให้ลมมันทะลุออกมาเนี่ยครับเพราะว่ามัน JPX จริงๆก็มีคุณภาพนะครับพี่แดกเขาก็ได้เลือกใช้แอร์เคลื่อนที่ของ JPX ในการทำกิจกรรมแคมปิ้งด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่แดกอาจจะฝากช่องติดตามในส่วนของกิจกรรมที่พี่แดกทำให้กับผู้ชมทุกท่านครับก็จะมี2ช่องทางก็มีเพจ Dex Rock Riderแล้วก็ช่อง YouTube เป็นยังดีที่มี Dex ครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมแคมปิ้งอะฮะครับแต่ครั้งนี้ผมอาจจะเป็นแล้วก็มีเรื่องดนตรีเข้าเพิ่มเครื่องมาด้วยเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคอนเสิร์ตด้วยนะครับครับแอร์อาจจะหายไปตัวนะครับเพราะทีนี้ผมยกขึ้นรถไปแล้วตัวนึงขอไปลองใช้หน่อยได้ครับก็ยังไงฝากติดตามพี่แดกด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แดกมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติ JPX ยินดีครับยินดีครับ JPX อาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกหลายๆอย่างนะครับได้ร่วมงานกับพี่แดกเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แดกเนี่ยผันตัวเองเนี่ยมาเป็นสายแคมปิ้งนะไม่ก็ไม่เชิงผันแล้วครับไม่เชิงก็เลยเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกเป็นกิจกรรมยามที่ท่องเที่ยวของผมชอบอย่างนี้อยู่แล้วครับ JPX มีอะไรดีๆก็เราจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แดกมากนะครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับเย็นมากฮะเย็นจนผมขี้เกียจเลยครับใช่ๆทำอุณหภูมิได้จริงๆเนาะมันก็เย็นเหมือนอยู่บ้านนะครับสบายจนตะกี้ผมต้องเข้าไปนอนอีกรอบใช่ฮะแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับสำหรับทริปนี้ครับ JPX พาเที่ยวก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับวันนี้ผมได้กาแฟอีกแล้วครับก่อนเดินทางทางลาลันตาใจดีมากครับสนับสนุน JPX อย่างเต็มที่นะฮะก็เดี๋ยวฝากลาลันตาไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็แอดไลน์ของ JPX Thailand ด้วยนะครับสอบถามสินค้าสอบถามโปรโมชั่นแล้ววันนี้เดี๋ยวผมอั๋นอธิวัฒน์สกุลวัฒนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยจำกัดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็จะได้รู้อีกทีนึงว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ